ราวนี้ที่เชียงของนะครับ จุดนี้นะเป็นระเบียงโรงแรมที่ผมพักนะครับฝนกำลังอ่อยอยู่ฝนกำลังตกอยู่นะครับก็เมื่อคืนนะฝนตกทั้งคืนเลยนะครับเช้านี้ก็เลยออกไปไหนไม่ได้นะครับตอนนี้ฝนกำลังตกอยู่นะครับนี่นะเป็นบรรยากาศที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับอาจจะมืดๆสักหน่อยนะฮะเพราะว่าพอดีตอนนี้แดดไม่มีนะครับแล้วก็เป็นช่วงอากาศที่ค่อนข้างจะเย็นนะครับแล้วก็ฝนกำลังตกฝั่งนู้นนะฮะฝั่งนู้นจะเป็นห้วยทรายนะครับจะสังเกตอย่างนี้นะฮะจะเห็นมีหมอกเพียบเลยนะครับดูนะฝั่งนู้นนะดูนะจะมีหมอกนะครับดูนะฝั่งนู้นนะลักษณะจะมีหมอกเพียบเลยนะครับแล้วฝั่งนู้นฝั่งห้วยทรายนะครับก็ตรงนี้ด้านหน้าตรงนี้นะฮะใกล้ๆตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นท่าเรือนะครับตอนนี้นะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ใช้แล้วนะครับไม่ได้ใช้คำฝากนะครับที่ผมเดินมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับเนี่ยที่ผมเดินลงไปดูนะครับนี่นะอยู่จุดนี้นะครับก็ยังออกไปไหนไม่ได้นะฮะเพราะว่าฝนลงเม็ดนะครับนี่นะบรรยากาศที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับด้านหลังตรงนี้นะด้านหน้าตรงนี้นะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับนี่นะเห็นริบๆอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นชายหาดนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวรอให้ฝนหายก่อนนะฮะเดี๋ยวจะได้เดินลงไปเที่ยวกันนะครับเขาจะมีปลูกผักปลูกอะไรด้วยนะครับตรงนี้นะครับแต่เขาไม่ให้ฝนเข้าไปนะครับด้านหน้าตรงนี้น่ามีการปลูกผักด้วยนะครับจะเป็นแบบสวนครัวนะครับน้ำโขงจะไหลแรงเหมือนกันนะครับนะถ้าเห็นจะอยู่อย่างนี้นะครับครับก็บรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับด้านฝั่งห้วยทรายมีหมอกลงเยอะเลยนะครับอากาศเย็นนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับเป็นวันหยุดแล้วนะครับก็เมื่อเช้านะฮะเห็นมีนักท่องเที่ยวออกไปนะครับก็ออกกันไปตั้งแต่เช้าเลยนะครับก็ด้านหน้าตรงด้านหน้าตรงนู้นนะฮะเป็นจุดถ่ายรูปเลยนะครับเป็นจุดชมวิวนะครับพอดีโรงแรมที่ผมพักอยู่นะครับมีการต่อเติมก่อสร้างกันอยู่นะครับเดี๋ยวจะเสียงดังสักนิดนะครับครับก็โอเคนะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเราเดินไปชมด้านล่างกันดีกว่านะครับก็ในจุดตรงนี้นะวิวสวยเลยนะครับจุดนี้น่านั่งเล่นมากทีเดียวนะฮะก็ข้างหน้าตรงนู้นนะครับที่เมื่อเช้าผมนั่งกินกาแฟนะผมมองเห็นนะฮะก็ตรงนู้นหน้าที่เขาปลูกถั่วงอกนะครับจะอยู่ติดชายน้ำเลยนะครับจุดนี้น่าจะเป็นจุดถ่ายรูปนะครับที่น่านั่งเล่นที่สุดนะครับThank you.
ก็วันนี้นะถือโอกาสออกมาเดินสัมผัสบรรยากาศที่ริมฝั่งโขงนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้นะผมจะเดินทางข้ามไปฝั่งลาวนะครับฝั่งห้วยทรายนะครับก็เนี่ยนะบรรยากาศที่โรงแรมที่ผมพักนะครับอยู่ด้านหน้าตรงนู้นนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ริมฝั่งโขงนะครับนี่นะอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมพักเมื่อคืนนะครับโรงแรมบ้านฟันไม้นะครับโสภาพันล้านนานะครับเนี่ยอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับที่ผมพักเมื่อคืนนะครับดูอย่างนี้นะเป็นโรงแรมที่สวยมากนะครับผมพักอยู่ชั้นบนนะครับก็ตรงนี้นะมีหลายอาคารนะครับไปชมที่เขาทำสวนออกดีกว่านะครับบรรยากาศคงจะดีนะครับการทำแปลงเกษตรการทำแหล่งที่ทำมาหากินแบบนี้นะครับในนาริมฝั่งของแม่น้ำโขงนะครับก็ทำกันตั้งแต่เช้านะครับตอนฝนตกนะฮะตอนนี้ฝนหายแล้วนะครับเขาก็ยังทำกันอยู่นะฮะนี่นะก็ฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็เป็นรู้สึกจะเป็นกะหล่ำปลีนะครับนี่นะกะหล่ำปลีผักบุ้งนะครับปลูกอย่างนี้นะไม่ต้องกลัวไม่มีน้ำนะครับนี่นะก็ฝั่งนี้ก็มีนะครับก็นี่นะฐานที่ปลูกถั่วงอกนะครับอยู่ติดกับลำน้ำโขงนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมใกล้ๆสักนิดนะครับใช้ถังนะครับพี่ปลูกอะไรครับเนี่ยอ๋อถั่วงอกผมนั่งดูพี่อยู่ตั้งแต่เช้าฝนตก อยู่ด้านบนเนี่ยพรุ่งนี้อีกวันนึงอ๋อ
ตอนนี้มันหน้าฝนหรือหน้าหนาวไม่รู้ครับนี่นะก็เป็นการปลูกถั่วงอกนะครับก็จะทำกันอยู่ข้างๆแม่น้ำนี่นะครับนี่นะครับเม็ดพันธุ์นะครับปีละเม็ดนี่ต้องแช่น้ำไหมหรือว่าแช่มาแล้วแต่วันนี้แล้วก็ปลูกวันนี้ฮะนี่นะครับก็เขาก็จะส่งกันในน้ำแบบนี้เลยนะครับนี่นะจะมีทั้งต้นถั่วแล้วก็ดินปนกันอยู่นะครับพี่ล่าไปส่งที่ไหนครับเนี่ยเอาไปส่งที่ไหนฮะเนี่ยนี่นะครับก็ส่งกันแบบนี้เลยนะครับด้านของผมหน่อยนึงวงผมออกไว้น้อยออกฝั่งก็นี่นะครับที่เสร็จแล้วนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะถั่วงอกนะครับที่ใช้กินกับพวกก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่นะก็สารพัดประโยชน์นะครับที่จะใช้ถั่วงอกทำอาหารนะครับก็ทำกันแบบนี้นะครับในจุดนี้นะครับก็ในตรงนี้นะยังไม่ได้ล้างนะครับก็ฝั่งนู้นก็มีนะอันนี้คือใส่แล้วเพาะแล้วนะก็ปิดไว้นะครับจะมาเปิดทีก็ตอนเช้านะครับนู่นนะก็เอาเขียวๆนู่นนะครับที่ผมเดินผ่านมาเมื่อกี้เขียวๆนี่นะก็ตัวนี้นะออกงอกแล้วนะครับนี่นะเขียวๆนี่นะครับก็ในจุดนี้เขาใช้ดินเพาะนะครับนี่นะครับก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านแถบนี้นะครับอยู่กับน้ำนะก็ใช้พื้นที่นี้ให้เป็นประโยชน์นะครับนี่นะดูพี่แกสงนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับก็มีหักบ้างดีบ้างนะครับอันนี้ใส่เป็นชั้นๆใช่ไหมนี่นะครับก็ใส่ไป1ชั้นก่อนนะแล้วก็ใช้สายกบนะครับแล้วก็ใส่ต่อนะครับจนกว่าจะเต็มนะครับใช้เวลาประมาณ 4-5 วันนะไม่หนาวนะเอาแน่นอนไม่ได้ไม่รู้ว่าแล้วก่อนหนาวไม่รู้ว่าที่มันยาวว่าหรอกอัดตอนหนาวไม่งอกพอมันร้อนมาเนาะยาวอะไรพุ่นอ๋อถ้ามันร้อนนี่มันก็จะงอกดีเนาะเร็วขับเร็ว6-7 วันถึง3วันอ๋อ
ครับก็นี่นะลักษณะแบบนี้นะครับก็ดูอย่างนี้นะใครที่เวลาจะทานถั่วงอกนะก็พยายามนึกถึงคนที่ทำด้วยนะครับจะใช้ความพยายามหลายๆวันนะครับกว่าจะได้ถั่วงอกมารับประทานกันนะครับครับก็โอเคนะครับนี่นะบรรยากาศชีวิตชาวบ้านริมฝั่งโขงนะครับดีฝั่งนู้นนะก็มีเรือน่าจะเป็นเรือสินค้านะครับผ่านมาพอดีนะครับครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวไปจุดอื่นต่อนะครับ